นี่คงต้องกลับมาทางท่านรองอธิบดีว่าแล้วในแง่ของภาครัฐนะคะการสนับสนุนหรือตามยุทธศาสตร์ที่ท่านได้เกริ่นไว้ในตอนต้นว่าจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ยกระดับคุณภาพหมายไทยนะคะตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ของทางกรมในปัจจุบันทางกรมเองได้มีกิจกรรมในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวอาจจะระหว่างรอสไลด์ท่านอาจจะลองเสริมไปก่อนก็ได้นะคะว่าท่านได้ใช้เทคโนโลยีอย่างไรบ้างนะคะก็เมื่อกี้เราได้ฟังแล้วนะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะนั้นอนุรักษ์นะฮะพัฒนามันก็ต้องเป็นเรื่องที่ควบคู่กันไปถ้าเราไม่มีการอนุรักษ์เก็บของที่เป็นวัตถุดิบไว้นะไอ้ตรงนี้เราก็ปราบประโยชน์เพราะนั้นเราต้องไปอาศัยมือคนอื่นเข้ามาทำหรือต้องไปซื้อจากข้างนอกเข้ามาถ้าวัตถุดิบตรงนั้นไม่มีเราก็จะเสียโอกาสเพราะนั้นไอ้เรื่องอนุรักษ์พัฒนาตรงนี้จึงเป็นส่วนสำคัญแล้วเราก็ใช้ในเรื่องเทคโนโลยีนะฮะมาสร้างนวัตกรรมใหม่ๆตรงส่วนนั้นนะครับตอนนี้ผมพยายามจะที่ให้เห็นคือเนี้ยเมื่อกี้เห็นว่าเราวางโอเคยุทธศาสตร์แต่ว่าในการดำเนินยุทธศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้เห็นว่าเราทำอะไรบ้างแล้วเราก็มีจุดตรงส่วนไหนแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นก็เป็นประเด็นที่กรมใหม่ยังต้องการอยู่ยังนิดอยู่แล้วก็ทางเอ็กเทคจะเข้ามาช่วยได้ยังไงหรือว่าบางส่วนที่เข้ามาได้ช่วยไปบ้างแล้วนะครับตรงส่วนนั้นนะครับตรงส่วนเรื่องของการฝากโจทย์นี่อาจจะเป็นประเด็นสุดท้ายที่เราจะคุยกันแล้วก็อาจจะขออนุญาตว่าทางท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยนะคะถ้ามีประเด็นคำแนะนำหรืออยากจะฝากโจทย์อะไรกับทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่บนนี้นะคะทั้งอาจารย์มีชัยในฐานะของผู้ส่งเสริมนะคะหัตถกรรมพื้นบ้านทางด้านอุตสาหกรรมหรือทางด้านของนโยบายหรือพวกมุมของเทคโนโลยีเองค่ะก็อาจจะเตรียมคำถามไว้ก่อนได้นะคะตอนนี้ขออนุญาตขั้นรายการเล่าไปทางก่อนนะคะว่าเดี๋ยวทางทีมงานจะมีกระดาษนะคะส่งให้ท่านแล้วก็เดี๋ยวท่านเขียนคำถามเตรียมไว้เลยนะคะว่าเดี๋ยวพอรอบสุดท้ายแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ทางท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาได้สอบถามนะคะเดี๋ยวในระหว่างที่มันเกิดนิดนึงก็คืออยากให้เห็นภาพนะฮะผู้ผลิตรายใหญ่จริงๆเนี่ย 85% ของโลกเนี่ยคือจีนเขาผลิตเส้นใหม่เนี่ยนะครับในอดีตเนี่ยเขาส่งออกนะฮะขายทั้งรางใหม่ทั้งเส้นใหม่แต่ว่าเราอย่าลืมเพราะเป็นวัตถุดิบพวกนี้พอเราไปขายเนี่ยนะฮะมันมีการแปรรูปที่สร้างมูลค่าตอนช่วงนี้จีนเขาไม่เน้นการส่งออกเท่าไหร่เขาใช้บริโภคคือมีส่งออกเหมือนกันแต่เน้นเรื่องแปรรูปเพราะนั้นจีนในขณะนี้เขาผลิตอยู่ประมาณแสนกว่าตันนะฮะในอนาคตที่เขาบอกแล้วเขาวางแผนแล้วมันมีแผนจากไอ้แห่งชาติเขาออกมาว่าไม่เกิน120,000 ตันนะครับต่อปีนะอันนี้คือเส้นใหม่นะครับเพราะนั้นของเราเห็นแน่ว่ามันไม่ถึง 1% เอง650แล้วความต้องการในประเทศของเราเนี่ยเยอะมากแต่เราก็มีความแตกต่างคนที่ของจีนเองเนี่ยประเด็นของจีนที่บอกแล้วว่าเขาก็มองว่าเอ๊ะเรื่องอะไรเขาจะไปใช่ไหมโง่หรือว่าไม่ฉลาดตรงส่วนนะไปขายตรงนี้ที่ได้ราคาเขามาเน้นในแปรรูปก็คือไอ้มาทำในเรื่องพวกผ้าแปรรูปอะไรต่างหรือสร้างเป็นอาหารเสริมหรือว่าทางการแพทย์ตรงส่วนนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงของหม่อนใหม่เนี่ยมันใช้ได้หมดทุกส่วนแล้วก็เป็นโปรตีนที่ใกล้เคียงกับคนมากนะกับมนุษย์มากเพราะนั้นของหม่อนใหม่เนี่ยมันใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเครื่องนุ่งห่มรวมทั้งเป็นอาหารเสริมหรือว่ามาช่วยภายในเป็นเซลล์ภายในร่างกายนะฮะผมยกตัวอย่างบางทีเราเข่าเสื่อมเนี่ยในญี่ปุ่นเขาก็ทำไปแล้วเขาก็เอาไอ้ตรงไฟโบตินส่วนของไฟโบตินเนี่ยนะฮะเข้ามาเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็มาเชื่อมต่อระหว่างข้อต่อเพราะนั้นไอ้ตรงโปรตีนเนี่ยมันใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดเพราะนั้นการเชื่อมต่อนี้จะเร็วนะครับแล้วก็มันไม่มีพิษไม่มีภัยยกตัวอย่างอีกอันที่ท่านเห็นก็คืออย่างเรื่องเนี่ยฮะไอ้ไหมที่เราเย็บแผลเนี่ยใช่ไหมครับตรงส่วนเนี้ยนะครับเพราะนั้นไอ้ตรงส่วนเนี้ยก็เป็นส่วนที่สำคัญเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ก็พยายามใช้นวัตกรรมอะไรต่างๆที่เข้ามาพัฒนาญี่ปุ่นเองแต่ก่อนก็เป็นผู้เลี้ยงผู้ผลิตตอนนี้ไม่มีไปหาจีนแล้วก็มาทำเป็นเครื่องสำอางตอนนี้ญี่ปุ่นปรากฏว่าจีนไม่ขายคือไอ้เครื่องสำอางก็มาจากไอ้ผงไฟโบอินไอ้ผงเซอร์ซินกับไฟโบอินแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะไปซื้อก็คือกาวนะฮะที่เรียกผงกาวตัวจีนไม่ขายญี่ปุ่นตอนนี้ก็
ทำยังไงอุตสาหกรรมก็ยังต้องเดินหน้าก็ไขว่คว้าก็ต้องวิ่งมาหาทางแถบเอเชียวิ่งเข้ามาหาบ้านเราเนี่ยว่าเอ๊ะมีขายไหมตรงส่วนเนี้ยเขาอยากจะได้เพราะถ้าไม่งั้นก็เป็นการเสียโอกาสของเขานะครับตรงส่วนนั้นครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตรงส่วนเนี้ยไอ้วัตถุต่างๆอ่ะเราคงจะต้องมีการอนุรักษ์เก็บไว้แล้วมีการพัฒนาใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยเสริมต่างๆตรงส่วนนั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งผมยกตัวอย่างข้อดีของเราเกิดในอนาคตนะฮะเมื่อกี้ที่พูดถึงว่าของเราไอ้ทำยังไงจะให้สร้างความแตกต่างเราไม่ใช่ไปเดินตามเขาหมดเพราะนั้นไหมในโลกมันก็คือเส้นไหมแต่ผมบอกแล้วว่าสภาพพื้นที่ area ต่างๆมันก็เป็นตัวปัจจัยทำให้เกิดความที่แตกต่างกันตรงส่วนนั้นนะฮะผมอยากย้อนกลับมานิดนึงเพราะนั้นเข้ามาในส่วนงานยุทธศาสตร์วิจัยเนี่ยเราก็มีต้นน้ำกลางน้ำตรงปลายน้ำไอ้ตรงเนี้ยที่เราพยายามมาสร้างแล้วก็เดี๋ยวผมจะจับประเด็นแล้วก็จะมีงานของทางเทคนะฮะที่เข้ามาช่วยพวกนี้อย่างต้นน้ำเนี่ยที่ผมบอกแล้วว่ามันก็สำคัญถ้าไม่มีวัตถุดิบมันก็เริ่มมาได้แต่พันไหมพันหมอนใช่ไหมฮะเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันก็ต้องมีการคล้ายๆอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมประเมินเชื้อพันธุกรรมว่าไอ้เชื้อพวกนี้มันมีสิ่งไหนที่มันดีนะครับคราวนี้มันก็ต้องมีการพัฒนาการพัฒนาก่อนเนี้ยมันก็ใช้คำว่าพัฒนาโดยวิธีกับธรรมชาติ conventional เนี่ยนะฮะก็คือคัดเลือกโดยดูสายตาโดยอะไรแต่ระยะหลังเนี่ยฮะในประเทศที่เขาพัฒนาไปแล้วนะฮะเขาก็ใช้ทางด้านโบสถ์เข้ามาช่วยพัฒนาก็นั่นถามว่าไปถึงมาช่วยพัฒนาเพราะว่าเราดูข้างนอกอ่ะมันจะเหมือนกันหมดเลยดูไม่ออกแล้วฮะแต่ว่าเพราะนั้นไอ้ตรงเวลาคัดเนี่ยถ้าเราใช้วิธีคอนเวนชั่นแนลเนี่ยบางทีมันจะใช้เวลาประมาณ10ปี15ปีบางทีถึง20ปีมันขึ้นอยู่กับการทำงานแต่ถ้าเราใช้วิธีทางด้านโลเทคนะฮะเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพเข้ามาช่วยในตรงส่วนเนี่ยนะครับก็อาจจะเหลือแค่ประมาณ 2-3 ปีเองตรงส่วนนั้นเพราะนั้นเราจะรู้ว่าตรงจุดไหนดีแต่ไม่ใช่การตัดต่อยีนคือการตัดต่อยีนก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราคงไม่ได้มาทำส่วนนี้เพราะว่าคือทำมามันทำได้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งมันก็เกี่ยวกับเรื่องการค้าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอีกส่วนหนึ่งไอ้ตรงส่วนนี้เราพยายามจะอนุรักษ์แล้วก็คีปในเรื่องไอ้ที่สิ่งที่เป็นยูนิคของเราเองไว้เพราะนั้นไอ้ตรงอีกส่วนหนึ่งที่ผมบอกว่านอกจากพัฒนาด้วยวิธีนี้แล้วเราก็ต้องพัฒนาพันไหมไทยพื้นบ้านพันไหมไทยรูปผสมเพราะนั้นพื้นบ้านเราก็ต้องเก็บมันจะมีเท็กเจอร์อย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนกันเลี้ยงง่ายนะเส้นใยสั้นแต่เราอาจจะต้องมาทำกระบวนการต่างๆใช้ลูกผสมเราก็ทำคล้ายๆเอามาผสมไว้ตรงรังขาวนะฮะหรืออาจจะเป็นรังหนึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าไอ้ไหมต่างประเทศนี่เป็นรังขาวหมดไม่ใช่ฮะรังเหลืองมีครับที่บอกมันพัฒนารังเหลืองยาวเป็นพันกว่าเมตรก็มีแต่เพียงแต่เราไม่ทราบเราเหลืองนี่มันมีทั้งเหลืองแบบเข้มนอกอ่อนในหรือว่าอ่อนนอกเข้มในเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้งานวิจัยเนี่ยฮะเข้ามาพัฒนาเพราะนั้นสิ่งที่ได้ตรงส่วนเนี้ยถ้าเราประเมินตรงนี้ปั๊บเราก็จะได้พวกข้อมูลฐานพันธุกรรมได้เครื่องหมายโมเลกุลที่ในการคัดเลือกนะฮะเข้าใจกลไกแล้วก็เราจะได้พันหมอนพันไหมที่มีผลผลิตสูงตรงส่วนเนี้ยนะครับตอนนี้พอมาถึงกลางน้ำปั๊บผมบอกแล้วว่าตอนนี้กรมหมอนไหมเองก็มาเร่งเพราะว่าเราผลิตไข่เนี่ยนะฮะเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเราผลิตได้ประมาณ 120,000 แผ่นยังไม่รวมภาคเอกชนก็อาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้มีของเกษตรกรเนี่ยมันอยู่ประมาณ 200,000 กว่าแผ่นเพราะนั้นเราทำยังไงตรงนี้ก็คือว่าต้องมาพัฒนาระบบ seed area แล้วก็ใช้ไข่ไหมชุมชนหลายท่านคงได้ยินเรื่องข้าวชุมชนอยู่ที่ชาวบ้านติดตรงนี้เราก็คงใช้ระบบเดียวกันเราก็ใช้พวกระบบเครื่องจักรอุปกรณ์นะฮะมาพัฒนานะฮะพัฒนาทางด้าน IT การเข้าระวังการระบาดของโรคตรงส่วนเนี้ยเพราะนั้นตรงส่วนเนี้ยตรงเน็กเทคจะเข้ามาได้เกือบทั้งหมดเลยฮะเพราะนั้นก็จะมาเราก็จะได้ไข่ใหม่ที่มีคุณภาพเกษตรกรสามารถผลิตไข่ขึ้นบ้านได้แล้วก็เราจะเพิ่มการผลิตแล้วก็ต่อหน่วยพื้นที่ด้วยนะฮะเครื่องจักรกลในการปลูกบอลเลี้ยงไหมอะไรก็จะเข้ามาแล้วก็มีระบบเฝ้าตรวจระวังสภาพอากาศเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยสำคัญนะครับตอนนี้ผมพูดถึงปลายน้ำที่เรายังขาดอยู่ที่เรามาเน้นเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องพัฒนาประสิทธิภาพการขาวเส้นไหมแล้วก็ในเรื่องแพคเกจจิ้งเรื่องมาตรฐานเนี่ยนะครับแล้วก็เทคโนโลยีกระบวนการผลิตพัฒนาพวกผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็ผลพลอยได้จากการแปรรูปเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยสิ่งที่เราจะได้จากปลายน้ำก็คือเรื่องเครื่องสาวนะฮะเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่กรมอยากได้เรายังขาดอยู่เครื่องสาวขนาดเล็กขนาดกลางมีประสิทธิภาพการผลิตลดการใช้พลังงานตรงนี้สำคัญเพราะว่าจำต้องไปตอบโจทย์ไอ้พวกคาร์บอนฟุตพริ้นท์พวกอะไรเนี่ยฮะลดการปริมาณที่สูญเสีย
อีกส่วนนึงก็คือเรื่องผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเราก็จะทำพวกอาหารเสริมเครื่องสำอางผมบอกแล้วที่สถานการแพทย์ที่ประเด็นท้าทายของกรมหมันไหมมันมีหมด6ข้อในตรงส่วนนี้ที่เราจะมาตั้งโจทย์แล้วก็เดี๋ยวเรามาทำกับทางเน็กเทคในเรื่องแรกก็คือทำยังไงเกษตรกรเราจะมีไข่ไหมคุณภาพดีทั่วถึงเพียงพอผลผลิตปังไหมเส้นไหมต่อไร่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็มีการตรงนี้สำคัญเรื่องตรวจสอบรับรองคุณภาพของไข่ไหมที่ผลิตไม่ว่าจะเป็นไข่ไหมระบบ4แอเรียหรือชุมชนเนี่ยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเราจะทำเรื่องโครงการลดต้นทุนการผลิตเพราะนั้นเราก็จะมีระบบในเรื่องไอ้เลี้ยงไหมไวออดเหมือนเด็กนะฮะที่เข้าเนสซี่แต่ว่าตัวนี้เราเลี้ยงให้เขาแข็งแรงแล้วก็ทำในรอบให้มันเลี้ยงมากขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ถ้ามันใช้ระบบรวมกันแทนที่เดือนหนึ่งเขาเลี้ยงต่อรุ่นอาจจะได้ทั้งสองสามรุ่นได้ตรงส่วนนั้นนะครับแล้วก็ให้เกษตรกรเข้าใจและยอมรับเทคโนโลยีได้ซึ่งตรงนี้ก็จะต้องเข้ามามีส่วนในการพูดต่อไปซึ่งสำคัญที่สุดตรงนี้ที่ผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าไอ้การเข้ามามีส่วนตรงนี้เกษตรกรก็ต้องให้มีรายได้ที่มั่นคงคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีอยู่อย่างมีความสุขตอนนี้เทคโนโลยีที่กรมเราทำกับทางด้านเน็กเทคนะฮะที่ทำแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราคงมาพูดไอ้ที่ทำต่อไปอีกทีนึงที่ทำแล้วตอนนี้ที่เรามาจัดทำเนี่ยก็คือไอ้ที่ประเด็นเนี่ยเราต้องการในเรื่องวิจัยพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือเพราะว่าบางส่วนเนี่ยเราต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเองนำเข้ามาแพงไม่ว่าไม่มีการเซอร์วิสเสียแล้วเสียเลยตรงส่วนนั้นนะฮะแล้วก็ไม่มีการพัฒนาที่มีอยู่ต่อแล้วเราต้องการสร้างนวัตกรรมแล้วก็ต่อยอดผลงานวิจัยแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือพัฒนาบุคลากรแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ซึ่งตรงส่วนนี้สำคัญเพราะว่าคนของเราก็ต้องการนะครับเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เราก็มาทำกับทางเน็กเทคอยู่ในเรื่อง5ระบบนะฮะในระบบแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องเทคโนโลยีสนับสนุนเกี่ยวกับหมอนนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือเราเรื่องที่ทำในเรื่องวัดการควบคุมไอ้พวกน้ำความชื้นอะไรต่างๆของส่วนเนี้ยมันจะใช้ได้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะให้หมอนให้ได้ผลผลิตสูงตรงส่วนเนี้ยที่เน็กเทคเข้าไปวางตรงระบบให้นะครับเพราะนั้นไอ้ตัวประโยชน์นี้ที่เราจะได้ก็คือหนึ่งเราจะได้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตผลผลิตใบหมอนมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเพิ่มขึ้นตรงส่วนเนี้ยแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้ส่วนหนึ่งที่จะได้ก็คือถ้าเราเก็บข้อมูลดีๆเราก็จะได้เรื่องการระบาดของโรคด้วยนะครับแมลงในส่วนนั้นซึ่งอันนี้เราคงทำต่อไปในเรื่องไอ้จังเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตรงส่วนนี้ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะว่าปรากฏว่าทางผู้ใหญ่ถามกรมหมันไหมว่าตอนนี้มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้วกี่คนเดียวกรมหมันไหมตอบไม่ได้ไม่มีข้อมูลแล้วก็ไม่อัปเดตซึ่งตรงนี้เน็กเทคก็ได้มีส่วนร่วมเป็นอย่างมากที่มาทำในเรื่องนี้ฮะในเรื่องการขึ้นทะเบียนหมอนใหม่โดยใช้ระบบทางนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องเทคโนโลยีไอการสนับสนุนการผลิตไข่ใหม่นะเป็นเทคโนโลยีที่สองที่เราทำทีนี้ไอตรงไข่ใหม่นี่มันประเด็นแบบนี้ว่าเราก็ใช้คนใช้อะไรบางทีเนี่ยเวลาเราจะผสมผีเสื้อไอหลักการที่ดีก็คือมันต้องผสมต่างพันธุ์เพื่อให้เป็นลูกผสมจะได้ลูกไอผลผลิตที่มันสูงสุดอะไรต่างๆได้ลงมาที่รุ่นลูกทีนี้พลอยตอนมาก็คิดคัดแยกทำยังไงตัวผู้กับตัวเมียไม่ให้มันบาดผมอยู่ในพ่อแม่เดียวกันมันก็ต้องมาคัดแยกได้แต่ตอนเป็นตัวหนอนหรือว่าเป็นตัวดักแด้ทีนี้ตัวดักแด้เนี่ยบางทีตัวถ้าคัดด้วยตามันใช้เวลาเพราะนั้นตรงที่เราทำกับเน็กเทคเนี่ยก็คือใช้ระบบแสงนะฮะที่มีความแม่นยำสูงเนี่ยมาตรวจคัดแยกตรงส่วนเนี่ยก็คัดแยกเพศผู้กับเพศเมียออกซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราซื้อเครื่องมือจากญี่ปุ่นมามันเป็นใช้ระบบน้ำหนักน้ำหนักปกติตัวเมียจะมากกว่าตัวผู้แต่ยังไงก็ตามมันจะมีการโอเวอร์แหละเพราะนั้นพูดง่ายๆมาได้ผล 70% อีก 30% ต้องมาคัดด้วยสายตาแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเวลาสั่งเครื่องมาสแปร์พาร์ทเนี่ยแพงแล้วก็ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่อตรงส่วนนี้นะครับซึ่งตรงนี้ได้ประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากอีกตัวนึงก็คือเรื่องการพักเทียมไข่ใหม่เพราะว่าบางคนสงสัยทำไมต้องพักเทียมเพราะว่าบางทีผมบอกแล้วว่าไข่ใหม่เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนสภาพในไข่ใหม่พวกฟัก2ครั้งต่อปีเนี่ยก็จะมีการเข้าพักตัวอยู่เพราะนั้นเราก็ต้องใช้กฎแต่ตัวบังคับแต่จริงไข่ใหม่ที่ไม่ได้พักตัวเนี่ยก็พักได้นะฮะเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะมาช่วยเพราะนั้นทำให้คนเนี่ยกล้าแล้วก็ทำแล้วก็มันทำแบบในเชิงการค้าได้เพราะนั้นอย่างเราผลิตเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราไปมัวแต่ไปวางภายใต้แสงอาทิตย์แสงไอ้สภาพอากาศต่างๆเนี่ยบางทีมันใช้เวลานานมากแล้วก็ไม่ทันการส่วนนี้นะครับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องตรวจนับไข่ใหม่ตัวนี้สำคัญเพราะว่าเราเองอยากจะรู้ว่าผลผลิตเกษตรกรก็ทำได้จริงไหมแล้วก็ผลไอ้ไข่ใหม่เนี่ยฟักออกดีไหมตรงส่วนนี้เ
เพราะนั้นตรงเน็กเทคก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องการเช็คปริมาณควบคุมการผลิตไข่ไหมของเราทำให้เราคาดคะเนได้ว่าสินค้ารุ่นนี้นะฮะไข่ไหมของเราเนี่ยจะได้รังเท่าไหร่เป็นการคาดคะเนได้แล้วก็จะได้สอดคล้องกับผลผลิตที่เกิดขึ้นเพื่อให้แก่ภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ต้องการรังไหมหรือเส้นไหมตรงส่วนนี้อีกส่วนนึงก็คือเทคโนโลยีเรื่องจัดทำมาตรฐานตรงนี้นะฮะซึ่งเราใช้เครื่องมือต้นแบบในการจัดชั้นคุณภาพมาตรฐานเพราะว่าเป็นแสงในการที่บอกว่ามาดูว่าเส้นไหมของเราได้มาตรฐานไม่มีปุ่มกลมขนาดไหนก็จัดชั้นมาตรฐานตรงส่วนนี้นะครับในส่วนที่4ก็คือเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านการตลาดไอ้ตรงส่วนนี้นะฮะเพราะนั้นไอ้ตรงส่วนนี้เป็นโครงการที่กำลังทำอยู่เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพของทางด้านการไอ้สมาร์ทฟาร์มเมอร์ตรงเกษตรกรเนี่ยสู่ความเป็นอาชีพโดยระบบสารสนเทศนะฮะอันนี้เป็นระยะที่2ประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยก็คือข้อมูลการซื้อขายผลผลิตมอนหมายผ่านเครื่อง DIOS เนี่ยระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยนะฮะอีกส่วนนึงที่สำคัญของส่วนนี้ที่กำลังเริ่มการซื้อขายออนไลน์เพราะนั้นตรงนี้หลังจากที่เราเซตข้อมูลในระยะแรกว่าเกษตรกรเนี้ยมีพื้นที่ปลูกมอนอยู่ขนาดนี้เขาผลิตเส้นไหมแบบไหนนะระยะต่อมาก็จะมีการสั่งซื้อขายทางออนไลน์ซึ่งมันจะทำให้ลดระยะเวลาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงส่วนนี้ส่วนนึงก็คือที่มาช่วยเนี่ยบางทีบางคนก็ไม่รู้เรื่องลวดลายไอ้ตรงส่วนนี้เราก็จะมาใช้ในเรื่องโครงการโปรแกรมออกแบบลวดลายเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ออกแบบลวดลายก็คือทำเก็บไว้อนุรักษ์ไว้นะฮะแล้วก็เราจะสามารถที่เอาภูมิปัญญาเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดได้ตรงส่วนนี้นะครับสุดท้ายไอ้ในองค์ความรู้ที่5เนี่ยองค์ความรู้เรื่องจัดการเนี่ยฮะเป็นระบบการเรียนออนไลน์ซึ่งตรงนี้สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ใช่ต้องมาเดินห้องเรียนเดี๋ยวนี้ทุกคนก็เปิดสมัยก่อนไอ้ช่วงก่อนผ่านมานี่ก็เปิด Google ใช่ไหมอาจารย์ครูก็สอนความรู้แต่ในขณะนี้บางทีมีตอบส่วนไม่ได้ในต่างประเทศเนี่ยอย่างของเกาหลีพวกเกษตรกรเนี่ยบางทีเขาในพื้นที่เขามีปัญหาปั๊บเขาเปิดออนไลน์แล้วก็เช็คข้อมูลเลยว่าเอ๊ะมันเกิดจากสภาพเกิดจากไอ้โรคนี้ใช่ไหมพื้นดินต้องปรับสภาพยังไงจีนเองเมื่อไม่นานเนี่ยที่ทางกรมหมายจัดสัมมนาที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะที่มหาสารคามเนี่ยดร.จีหลี่ปิงเนี่ยแกก็มาบอกว่าจีนในนั้นเขาคงใช้ออนไลน์เพราะนั้นไอ้ตรงมือถือก็จะควบคุมได้หมดว่าในห้องเนี่ยก็จะปรับสภาพได้ยังไงหรือก็มีการรายงานเข้ามาว่าเอ๊ะอุณหภูมิมันสูงไหมความชื้นเป็นยังไงควบคุมไม่ต้องเดินไปที่โรงเลี้ยงเพราะนั้นทุกอย่างก็จะรายงานมาเพราะนั้นไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนคุณจะสั่งการได้ตรงส่วนนี้นะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องพัฒนาไอ้พัฒนากรมศัพท์มอนหมายเพราะว่าตรงนี้เป็นศัพท์เทคนิคเพราะนั้นไอ้ตัวนี้กรมก็ร่วมกับทางด้านนี้เพื่อจะทำในเรื่องพัฒนาตัวกรมเพราะนั้นทุกคนก็จะเข้าถึงเพราะนั้นอาจจะเข้าทางด้านอินเทอร์เน็ตหรือไม่ต้องก็ได้ตรงส่วนนี้นะครับคงหมดตรงนี้ครับขอบคุณนะคะท่านรองเราเริ่มเห็นความตั้งใจนะคะแล้วก็ความจริงใจในการลงมือทำนะคะของทางกรมหมอนหมายที่เห็นว่าไม่ใช่กรมไม่ได้เขียนแค่นโยบายที่เป็นกระดาษเท่านั้นนะคะท่านรองก็ได้แชร์ประสบการณ์ว่าท่านได้ทำเทคโนโลยีไปทำให้เห็นผลแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้เกิดพัฒนาพวกเครื่องไม้เครื่องมือนะคะหรือการจัดการองค์ความรู้ที่ดิจิทัลแล้วก็จับต้องได้จริงแล้วนะคะมีตัวอย่างโครงการที่เห็นแล้วก็ไม่ใช่แค่เทคโนโลยีจากนิสิตนะคะท่านใช้เทคโนโลยีทั้งของไบโอเทคของทั้งมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งเข้ามาเป็นพันธมิตรกับทางกรมหมอนหมายนะคะในการทำงานซึ่งอาจจะไม่มีเวลาเล่าในส่วนอื่นก็เลยได้กรุณายกตัวอย่างใกล้ตัวนิดนึงก็คือเป็นส่วนของนิสิตว่าเราทำอะไรบ้างนะคะ